สู้ไม่สู้ชีวิตโอ้ยสุดยอดเอาขยะออกมาทิ้งนะจ๊ะต้องเดินออกมาตั้งไกลดูที่มากระตกโอ้โหชีวิตหมาดำได้คนเราถ้าทำอะไรสำเร็จ1ครั้งแรกครั้งที่2จะง่ายมากเรื่องที่3เรื่องที่4จะตามมาจะยิ่งง่ายนะคะเราถามตัวเองว่าในชีวิตเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จสักอย่างหรือยังถ้าคำตอบที่เราให้ตัวเองนะคือยังเราต้องรีบเปลี่ยนนิสัยของเราเราอาจจะเป็นคนรักสบายหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนกลัวความลำบากหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนสวัสดีค่ะทุกคนยืนรอทุกคนมืดๆมาสวัสดีทักทายทุกคนมืดๆฝนตกมายืนรอรถบัสค่ะทุกคนจ๋านี่ชีวิตเมืองนอกนะคะไม่ได้ที่มาเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้บ่นเด้อเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ่นว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ่นเนาะไม่ได้บ่นนะคะทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วนุชก็มายืนรอรถบัสเนี่ยมืดๆเนี่ยวันนี้อากาศมันมืดกว่าเมื่อวานอีกนะเพราะว่าฝนมันตกนะทุกคนเห็นตาปากนุชเห็นไหม ตอนนี้นุชยืนรอนุชยืนอยู่ที่ถนนใหญ่นะคะกำลังยืนรอรถบัสอยู่ทุกคนฝนตกมาปล่อยๆนะคะไม่ได้ตกแรงมากแต่ว่ามันก็เปียก นี่ก็จะเป็นบรรยากาศถนนใหญ่นะคะนั่นมองไปตรงนั้นก็จะเห็นไหมเห็นไฟไหมเห็นหลอดไฟอันนี้นุชยืนอยู่ทิศป้ายรถเมย์นะตรงป้ายรถเมย์ฝั่งที่นุชยืนรอมันไม่มีบ้านหลังให้รอไงที่เป็นบ่อนนั่งทุกคนมันไม่มีฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้มันใกล้นะนุชก็เลยเดินมาฝั่งนี้นะคะทุกคนรอรถบัสต่อค่ะรถมาแล้วค่ะทุกคนรถบัสกำลังมานะคะนะคะนุชก็ลงรถแล้วนั่งรถบัสมานะคะจากบ้านนุชประมาณ35นาทีนะคะทุกคน 35นาทีได้ยินไหมเสียงรถไฟดังมากแล้วนุชก็จะมานั่งรถไฟต่อนะคะก็ชั่วโมงนิดๆนะคะถึงที่ทำงานทุกคนรวมที่นุชรอรถบัสรอรถไฟแล้วก็ด้วยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่นุชตื่นตีสี่เพราะว่านุชต้องตื่นขึ้นมาเตรียมตั๋วนะคะเตรียมตั๋วมาทำงานแล้วก็รถบัสนะคะจะมารอบแรกบ้านนุชเลยนะนุชนั่งรถบัสรอบแรกของวันเลยนะรถบัสเขาจะมารอบแรกตีสี่สี่สิบเก้าตีสี่ห้าสิบเอ็ดนะคะทุกคนแล้วนุชก็จะนั่งมา35นาทีมาถึงสถานีนี่สถานีฮันเดนสถานีรถไฟแล้วก็มารอรถไฟประมาณ8นาที10นาทีบางที12นาทีแล้วรถไฟก็วิ่งไปที่ทำงานแล้วก็เดินไปที่ทำงานด้วยมันก็เลยใช้เวลานะคะสถานีรถไฟมีเปียโนมาไว้ให้เล่นเปียโนด้วยนะเนี่ยใครจะเล่นเปียโนจะมาขอบคุณนะคะคนดูทั้งใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนุชด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดใจนะคะกดรับชมวิดีโอนุชนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะแยะมากมายนะคะนุชก็อ่านทุกเมนเลยแล้วนุชก็ตอบทุกเมนด้วยนะคะเพราะว่านุชเป็นคนที่จะแคร์ความรู้สึกของคนดูมากแล้วก็ถ้านุชมีเวลานุชก็จะพยายามตามตอบทุกเมนเลยเฮ้ยสู้ไม่สู้ชีวิตโอ้ยสุดยอดเอาขยะออกมาทิ้งนะจ๊ะต้องเดินออกมาตั้งไกลดูที่มากระตกโอ้โหชีวิตหมาดำในสวีเดนไม่ได้บ่นนะคะทุกคนลอยฟังนี่ลากยาออกมาทิ้งตอนนี้วันนี้หิมะตกหนักแล้วมากเลยดูหิมะนะคะตกโอ้โหทั้งลมทั้งหิมะดูสภาพนี่แหละค่ะบรรยากาศการทำงานนะคะสู้ขนาดไหนหิมะกำลังตกหนักมากเลยหิมะวันนี้ลากขยะออกมาทิ้งเด้อทุกคนลากออกมาจากนู้นYeah.
นตอนนี้นะคะนุชก็ได้มาลงรถบัสนะคะที่ป้ายรถบัสที่บ้านนุชแล้วนะหิมะวันนี้ตกเยอะมากเลยนะคะรถบัสคันนี้ขาไปนี่ก็ไปฮันเดนนะคะนุชก็มายืนรอตรงเนี้ยทุกวันตอนเช้าตอนนี้นะคะทุกคนจ๋าเป็นเวลา6โมงกว่านะคะยังมีแดดอยู่นะคะเขานาร้อนแล้วเขาสปริงแล้วนะคะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะทุกคนมันก็เลยยังสว่างมันก็เลยเริ่มที่จะสว่างนานขึ้นนะคะกว่าตอนหนาวเนาะแต่ทุกคนดูปีนี้หนาวนานมากเลยนะคะวันนี้วันที่26มีนาแล้วนะคะหิมะยังตกมาเลยยังตกมาอยู่เลยนะคะนี่ทุกคนก็เห็นใช่ไหมตอนนุชทำงานนุชก็ถ่ายให้ดูได้ไม่เยอะเนาะตอนไปทิ้งขยะนุชก็ต้องหอบขยะออกไปทิ้งข้างนอกนะคะตากหิมะคือการลมแรงแรงมากเลยแล้วพอทำงานเสร็จนะคะทุกคนจ๋านุชก็ไปยิมต่อนะถ้านุชไม่มีความอดทนนะคะนุชคงไม่มีไม่ได้ไปยิมแล้วก็คงไม่มีกำลังใจจะไปยิมนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าความขี้เกียจกับความขยันของนุชมันสู้กันเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะเพราะว่าดูอากาศดิอากาศแบบเนี้ยบางทีเราทำงานเสร็จเราก็อยากกลับบ้านมาพักผ่อนมานั่งดูทีวีชิลๆกินข้าวสบายตัวนะแต่ว่าความรู้สึกของนุชเวลานุชเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้อ่ะเหมือนมันมีความสุขที่สุดเลยเหมือนเราประสบความสำเร็จนะคะนุชจะชอบความรู้สึกนั้นมากดูอากาศนุชก็ไปยิมเทรนขาเป็นปกตินะคะวันจันทร์เทรนขาเทรนก้นดูถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็จะทำอะไรไม่สำเร็จนะคะเพราะนุชก็เคยเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จมาก่อนเคยเป็นคนที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆเคยเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอและท่านเนี่ยมันไม่มีอะไรสำเร็จมันไม่มีอะไรดีต่อตัวนุชเลยเหมือนฝรั่งเขาบอกอะทุกคนว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จให้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคอมฟอร์ทโซนก็คือทุกคนมนุษย์ทุกคนปกติอะรักความสบายอยู่แล้วรักความสบายรักความสงบแบบว่าเราก็ไม่อยากเอาตัวเราออกไปลำบากหรือว่าไปเผชิญกับอะไรที่มันเสี่ยงๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราเรามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องออกไปจากคอมฟอร์ทโซนทุกคนถ้าเราอยากหุ่นดีอยากแข็งแรงอยากมีสุขภาพที่ดีเราต้องอดทนเราต้องผลักตัวเองออกไปออกกำลังกายให้ได้ทำนิดๆหน่อยๆทำไปเรื่อยๆทำดูคนไหนที่เราเคล็ดลับของนุชนะถ้าใครจะทำดูบุคคลที่เราชอบอยากได้หุ่นแบบใครนะคะเอาเขาไว้เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลของเราโหลดวิดีโอออกกำลังกายมาดูเยอะๆให้ถ้าเราอยากเป็นอะไรให้เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นให้เราดูสิ่งนั้นให้เราอ่านสิ่งนั้นทุกวันทุกวันทุกวันโหลดคลิปวิดีโอออกกำลังกายมาดูทุกวันทุกวันแล้วก็ถ่ายวิดีโอตัวเองถ่ายรูปของตัวเองก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองถ้าเราไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายวิดีโอของตัวเองก่อนและหลังนะเราจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราทำแล้วมันไม่เห็นผลใช่ไหมทุกคนนุชน่ะถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกที่นุชออกกำลังกายแล้วก็พยายามทำให้ได้ตามตารางทำนอกจากว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยเราถึงหยุดเพราะว่าการที่เราทำไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเป็นนิสัยของเรามันจะทำให้เราชนะความขี้เกียจพอเราเริ่มชนะความขี้เกียจเราจะเห็นก่อนความประสบความสำเร็จของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองคนเราถ้าทำอะไรสำเร็จ1ครั้งแรกครั้งที่2จะง่ายมากเรื่องที่3เรื่องที่4จะตามมาจะยิ่งง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเรามองกลับมาในชีวิตของเราเนี่ยเราถามตัวเองว่าในชีวิตเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จสักอย่างหรือยังถ้าคำตอบที่เราให้ตัวเองนะคือยังเราต้องรีบเปลี่ยนนิสัยของเราเราอาจจะเป็นคนรักสบายหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนหัวความลำบากหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าให้เรารีบเปลี่ยนนิสัยรัดนิสัยของตัวเองให้ได้เอาชนะตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่านุชนะนุชรู้ว่านุชนะเป็นมากับตัวเองมาก่อนไงเวลาเราทำอะไรไม่สำเร็จเราจะไม่มีเรียกว่าอะไรเดี๋ยวดูให้นี่ก่อนนุชมาดูกล่องว่ามีของมาส่งว่ามีหรือมีแต่หนังสือพิมพ์
ไปเผาจุดไฟไม่พูดถึงไหนแล้วถ้าเรายังมองไม่เห็นอะไรที่เราทำสำเร็จเป็นลักเป็นแหล่งเป็นอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะทุกคนเราจะเหมือนเราก็ไม่ได้มีกำลังใจที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างต่อไปเรื่องต่อไปเหมือนกันนะแต่ถ้าลองเราทำอะไรสำเร็จสักอย่างนึงแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเออเราทำได้เราจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยทุกคนเราก็เป็นคนเก่งคนนึงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเนี่ยสเต็ปต่อไปเรื่องต่อไปมันจะสำเร็จไปเรื่อยๆขอให้เราสำเร็จก่อนสักหนึ่งอย่างนะทุกคนนี่นะคะตอนนี้นุชก็ถึงบ้านแล้วเนาะนุชก็เดินคุยกันกับทุกคนนี่แหละนุชจะบอกให้เลยว่านิสัยของนุชเมื่อก่อนเป็นคนที่เคยขี้เกียจมากแล้วนุชเป็นคนที่เคยตื่นสายมากแล้วนุชเป็นคนที่เคยกลัวความลำบากมากเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่เอาทานเป็นคนที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆทำไมถึงมาเป็นคนนี่ในวันนี้ได้เพราะว่านุชเปลี่ยนนิสัยตัวเองมันยากมากนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่ๆคนๆนึงจะมาเปลี่ยนนิสัยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้และมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนพอนุชต้องฝึกฝนไงพอนุชเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเราขี้เกียจชีวิตมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยเราก็ต้องเปลี่ยนแหละถ้าเราอยากสำเร็จเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าอยากทำอะไรถ้าเราอยากแบบว่ามีชีวิตใหม่เราต้องทำอะไรใหม่ๆทุกคนถ้าเรายังทำเดิมๆเราก็ได้แต่สิ่งเดิมเนาะนุก็เป็นกำลังใจให้ด้วยใครจะกำลังทำอะไรคิดจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวนุก็จะเข้าบ้านก่อนอาบน้ำทุกคนจ้าเหนื่อยแล้วทำงานมาทั้งวันทำงาน8ชั่วโมงเขายิ้มอีก2ชั่วโมงนะทุกคนนั่งรถไปกลับทำงานอีกเกือบ3ชั่วโมงนะทั้งไปทั้งกลับรวมที่ว่าเรายืนรอรถด้วยนะทุกคนวันหนึ่งนุนอนได้นุชไม่ได้นอนกี่ชั่วโมงหรอกจริงๆคนออกกำลังกายเขาให้นอนไม่ให้นอนอย่างตามสุดก็คือ8ชั่วโมงแต่นุชไม่สามารถทำได้เพราะนุชต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปทำงานนะคือตื่นตีสี่เนี่ยนุชตื่นมาเตรียมตัวแต่งตัวเตรียมตัวไปทำงานรถบัสมาตีสี่49ตีสี่51ไปถึงในเมืองฮันเดนแล้วกว่าจะไปถึงที่ทำงานนั่งรถไฟไปก็เกือบ6โมงพอดีชีวิตนุชมันเหมือนมีตารางทุกคนนุชเหมือนมีตารางวันนี้ปุ้ง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 เวลานุชถึงบอกว่าเวลาของนุชมีค่ามากบางทีเวลาไม่พอจะใช้ชีวิตด้วยซ้ำนี่แหละคือเหตุผลที่นุชอยากมาทำ YouTube อยากมาทำคลิปมาให้ทุกคนดูนะแต่ว่าบางทีนุชไม่มีเวลาจริงๆนะคะทุกคนนุชก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมนุชเนาะวันนี้นุชก็มาคุยท่ามกลางหิมะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะนุชจะอยู่ตรงนี้จะอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะนุชขอบคุณมากนะคะทุกคนหลายคนเลยที่เขียนมาหานุชที่เม้นมาบอกว่านุชได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการออกกำลังกายนุชได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการใช้ชีวิตนุชได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการสู้ชีวิตสู้นะคะทุกคนในช่วงระยะเวลาแล้วก็สุขภาพของเรายังทำได้สู้นะคะถ้าเราแก่ไปแล้วเราทำไม่ได้เราจะลำบากทำตอนที่เรายังทำได้ตอนที่เรามีโอกาสทำนะคะรีบเก็บรีบทำรีบอดออมร่อมรีบเผื่ออนาคตแก่ไปแล้วจะได้สบายทุกคนไม่ต้องไปรอหวังพึ่งใครเชอรี่ยืนมองนุชยืนตากิมะขอบคุณมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ